รมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ตรงบริเวณที่เราจะจัดเป็นเวทีของดนตรีที่บอกว่าชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามนั้นบางทีมันมีจังหวะของชีวิตนะคะเป็นจังหวะแห่งการกระทำที่เราเรียกว่ากฎแห่งการกระทำที่ส่งผลเสมอไม่ว่าเราจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังสิ่งที่เราได้ลงทุนไว้ด้วยความสุจริตหรือเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องนั้นมันจะนำมาซึ่งชีวิตที่งดงามค่ะเวทีดนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันที่31นะคะเขาถูกขึงเชือกขึ้นแล้วค่ะในท่ามกลางของธรรมชาติที่เรามองเห็นอยู่กับก้อนหินที่เรียงรายนะคะที่จะทำให้เราได้รู้จักเวทีของชีวิตเราด้วยชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือองค์ประกอบเดียวแต่มีเหตุปัจจัยที่อาศัยองค์ประกอบหลากหลายมากเหมือนพวงมาลัยที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพวงมาลัยที่มีผู้นำมาถวายคุณแม่ในวันนี้ตอนช่วงที่คุณแม่ได้จัดช่วงอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนนะคะก็ต้องขอบคุณแล้วมีอีกหลายพวงหนึ่งในนั้นอยู่ที่พี่ติ่งค่ะพี่ติ่งเรามาดูพวงมาลัยที่งดงามนี่ร่วมกันดอกไม้หลากหลายสีหลายเชฟหลายชนิดที่ถูกร้อยไว้ด้วยเส้นได้ที่เราเรียกว่าพวงมาลัยนี้ก็เหมือนวินัยของชีวิตที่จะทำให้ความหลากหลายของเราเนี่ยมาเป็นพวงมาลัยที่บูชาพระรัตนตรัยถ้าเรามีวินัยร่วมกันโดยมีความตั้งใจว่าเราจะทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเราจะกลายเป็นดอกไม้ที่บูชาพระรัตนตรัยวันนี้เพื่อนพี่ติ่งมาเป็นยังไงบ้างชอบกันมากเลยเจ้าค่ะโอ้ยเขาเรียกว่าเกินความคาดหมายมีความรู้สึกว่าทุกที่ที่คุณแม่ได้ลงทุนลงแรงลงใจสร้างเนี่ยผลตอบแทนเกินคาดเจ้าค่ะทุกคนชอบหมดกว่าจะออกจากศาลาโพธิสัตว์ได้กว่าจะออกจากห้องน้ำฟรินสโตนได้เป็นชั่วโมงคาถาอยู่นั่นนะคะแล้วก็จะแปลกใจว่าทำไมทำได้เร็วขนาดนี้แค่ 5-6 เดือนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยเจ้าค่ะแล้วทุกคนก็บอกว่าจะกลับมาอีกค่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งในความหลากหลายในทุกเพศวัยแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะหลากหลายเจนด้วยนะคะที่ทำให้ตรงนี้มันพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ในวันที่31เราอยากดูว่าลูกหลานเราเนี่ยจะมาที่นี่แล้วทำอะไรได้บ้างคุณแม่เลือกเวทีตรงนี้พี่ติ่งชอบไหมชอบเจ้าค่ะชอบตรงไหนนกอินทรีเจ้าค่ะก็เราเห็นนกอินทรีเมื่อวานนี้บินอยู่เป็นร้อยตัวมาจากไซบีเรียค่ะแล้วเราก็มองเห็นเลยเราต้องจำไว้นะคะในขณะที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรามองไปเราก็จะเห็นสตูปะเห็นน้ำตกนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นองค์ประกอบของเวทีหมดเลยนะคะเป็นองค์ประกอบของเวทีที่คนเล่นดนตรีก็ได้ยินเสียงน้ำตกที่แบบมันกำลังไหลลินนะในขณะที่ลมก็พัดสตูปะแล้วเราก็มีเครื่องสีไวโอลินใช่ไหมเครื่องสายค่ะเครื่องสาย6ชิ้นเจ้าค่ะเชลโลไวโอลินวิโอลาแล้วก็คงมีฟลุตมีอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันเจ้าค่ะไม่ค่อยทราบขอแท่นมาด้วยขอแล้วขอเพิ่มก็จะมีจังหวะจังหวะใช่ไหมก็ใช่แล้วเราก็จะมีจอมีคือคุณแม่ว่าถ้าอากาศอย่างเงี้ยจอใหญ่และคมคนเนี้ยไม่เคยให้ของที่ไม่คมเขาใครทำอะไรกฎแห่งกรรมใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองพาท่านขึ้นไปดูพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินแล้วเราจะได้ถวายพวงมาลานี้กับหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์กันนะคะอันนี้ชวนกันเลยนะคะ10วันจากนี้ไปเตรียมตัวล็อกวันที่31ตุลาคมเราจะพบกับนะคะบทบาทของอาสาสมัครของเราทุกสาขาอาชีพคนนี้เขาคุมเวทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบลงที่แสงสวยเนี่ยดูกี่โมงจ๊ะตอนนี้กี่โมงนาฬิกาเนี่ย
เนี่ย1744ครับแม่เนี่ยค่ะดนตรีขึ้นแล้วค่ะอันนี้น่าจะเล่นเป็นเพลงที่1ละใช่เนี่ยช่วยเก็บมาแว้งให้หน่อยสิมาแว้งเนี่ยค่ะลูกอ่ะมาแว้งคือเราจะดูว่าเนี่ยดูน้ำตกเนี่ยลิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วนั่งดูนี่ที่นั่งดูดนตรีนะคะอันนี้ที่นั่งดูดนตรีได้ยินเสียงจิ๊บจับแล้วก็หันไปเนี่ยดูหนูดูที่เขาเห็นเป็นเส้นอยู่เนี่ยค่ะระหว่างนกอินทรีกับก้อนหินก้อนเนี้ยก็คือเวทีแล้วก็พระอาทิตย์ก็กำลังตกทางนี้คนที่เล่นดนตรีจะเห็นฝั่งนี้พวกเรานั่งอยู่ฝั่งนี้ก็จะดูฝั่งนี้แล้วเราก็จะมองไปไกลๆเห็นหรือยังคะสวยไหมเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงมันเดล่ากันค่ะไปเลยค่ะมีจากออสเตรเลียมาด้วยจ้ะโอ้ใครมาได้วันนั้นต้องดูการถ่ายทอดติดตามมานะคะทองก้อนไปค่ะอ้าวเกาะมาก็นี่เป็นอีกหนึ่งนะคะที่วันนี้เราเหน็ดเหนื่อยแต่จังหวะชีวิตงดงามเรากำลังระลึกถึงความเรียบง่ายที่ไม่ธรรมดาเพราะว่างอกงามลงหนึ่งคนเด้อลงหนึ่งคนนะจ๊ะไม่เอาลงหนึ่งคนขอบคุณค่ะวันนี้แรงมันน้อยค่ะคุณแม่เพราะว่าแสงไฟมันห่างไปกันไม่ใช่หมายความว่าคุณยายแรงน้อยหมายถึงว่าลดค่ะอ้าวละเราขึ้นมาคราวนี้เมื่อเช้าเราดูแสงเช้าวันนี้เราดูแสงค่ำเนี่ยค่ะถ้าเราอยู่ตรงนี้เรามองไปที่เวทีค่ะอยากให้ทุกคนมาดูว่าอยู่ตรงนี้มองไปที่เวทีค่ะลูกมาอาจจะต้องใช้วิธีการทำยาวเนาะอาจจะขยับหน่อยๆนะคะเวทีจะอยู่อย่างนี้ค่ะเราจะต้องดูว่าตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่พวกเราจะภาวนานี่คือเวทีภาวนาของเราดูแสงเวลานี้เดี๋ยวจะมืดเร็วมากค่ะฉะนั้นเรามองไปทางด้านโน้นเราอาจจะต้องนึกถึงจอที่จะขึ้นอยู่ตรงหน้าพระพักโอ้ยวันนี้เขาพูดกันถึงเขาจะยิงพลุขึ้นไปเป็นรูปพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เลยนะทำได้ไหมทองก้อนเดี๋ยวต้องทดลองดูก่อนครับเขาจะไปติดต่ออะไรนะเดี๋ยวก็ดูว่าแต่ดอกบัวทำนะให้แม่ได้แน่ๆดอกบัวดอกบัวทำให้แม่ได้แน่ๆหัวใจทำให้แม่ได้แน่แม่จะนึกถึงพระพักตร์พระอริยธารามั้ยแต่พระพักตร์เนี่ยยังดูว่าจะเรียงได้ไหมคุณแม่เจ้าขามีคนอยากขอกำลังใจเจ้าค่ะคุณพระจันทร์พระจันทร์มาที่หน้าคุณพระจันทร์บอกหนูเหนื่อยสุดๆคุณแม่อยากไปให้พ้นอยากนี่รู้เลยว่าซึมนี่เรื่องซึมเนี่ยคุณพระจันทร์ดูนะหินอันเนี้ยนะเวลาที่มันไม่ต่อกันแม่สอนเนี่ยดูนะลูกมันอาจจะถูกอะไรถีบออกมานะจริงๆมันอยู่ในที่ของมันเส้นดูนะถ้าคุณแม่ถือไว้คุณแม่จะหนักเอาถูกเอาผิดก็ไม่ได้ถามหาคนที่แตะก็ไม่ได้แต่คุณแม่เนี่ยไม่ยอมหนักคุณแม่แค่เพียงแต่เลี้ยงมันใหม่ลูกดูเนี่ยค่ะมันอยู่ได้ละพอดีเลยจังหวะเดินมามันต้องถูกเครื่องมือเนี่ยค่ะชนมันดูสิคะอย่าแบกค่ะอย่าแบกคนที่จะซึมเนี่ยคือคนที่ปล่อยไม่ได้นี่มาอธิษฐานใจกับคุณแม่คุณแม่จะวางดอกไม้นี้นะคะไว้ที่ห้องพระหัตถ์ไทยเพื่อบูชาหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ระวางไปด้วยกันนี่ค่ะใครให้อะไรเราก็เอามาบูชาหัวใจของคนที่เป็นมนุษยชาติในโลกนี้งดงามไหมคะมันอยู่ที่เราจัดวางสิ่งที่เราได้อย่างไรเรามีชีวิตได้มาเพียงชั่วครู่เราอย่ารู้สึกหมดกำลังใจกับอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันได้มาแค่ชั่วครู่บริหารมันอย่างที่เราเห็นตามที่มันเป็นแต่เราไม่เป็นทุกข์มันจะไม่หมดกำลังใจบริหารใจเราเพื่อจะเห็นสิ่งที่มันเป็นและวางใจของเราไว้ให้ถูกต้องเราจะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเอาใจของเราไปบังคับทุกสรรพสิ่ง
เราจะทุกข์พระอริยธาราสอนให้เรารู้ว่ารู้จักกันทำเหตุแล้วปล่อยวางในผลนะคะคุณแม่จะเอาพวงมาลัยของพี่ติ่งไปวางตรงมือมาเดินตามมาก่อนเห็นไหมคะว่าเวทีกรุณาคนคุมเวทีกรุณาดูเวทีนะคะนั่งตรงนี้จะเยอะนะลูกคนที่นั่งฟังดนตรีตรงนี้ก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขยับให้ดีอยู่ทางนู้นแล้วทำยาวออกมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นจอนั่งตรงนี้ก็มองเห็นนะคนนั่งในสถูปก็มองเห็นเห็นหมดเลยคนมีอายุหน่อยอาจจะให้นั่งบนสถูปครับแม่เพราะว่าใช่เขาอาจจะปีนป่ายไม่ถนัดไม่แม่อยากดูแลครับแม่อยากดูแลผู้สูงวัยผู้นี้เป็นรุ่นแซนด์วิชไม่ใช่ผู้สูงวัยอยู่ตรงกลางระหว่างผู้สูงวัยแล้วก็เจนเยาวชนนะคะคุณเจนเยาวชนนี่ลูกดูเสียลูกจะใส่อะไรไปตรงเนี้ยหนูดูว่ามันจะเป็นพอลูชันขนาดไหนสู้เรามันเอาไปไว้ซะตรงไหนดีกว่าเพราะตรงเนี้ยมันคือสถูปะแล้วเนี่ยมองมาตรงเนี้ยสมชายถ่ายขึ้นมาหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวสมชายกำนันเดี๋ยวบอกกำนันว่ากำนันเอารถขึ้นมาบนนี้ด้วยขอสั่งงานมีคนถามต่อจากเมื่อกี้นี่เลยนะจ้าว่าคือเราจะมีวาทธรรมอยู่อันหนึ่งว่าอย่าจมอยู่กับความคิดที่ว่าเคยมีแล้วต้องมีอยู่ร่ำไปถ้าสิ่งนั้นนำความทุกข์มาให้อะไรคือประโยชน์ของการมีอันนี้ค่ะคนอยากให้คุณแม่คุณแม่รู้ว่าใครถามคุณแม่รู้ว่าใครถามคือช่วงเวลาของโควิดเนี่ยมันสอนให้คุณแม่ต้องพยายามนำปัญญาออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ของสิ่งที่มันเคยมีเคยเป็นแต่ตอนนี้มันไม่มีหลายคนบอกว่าเพราะมันเคยมีมันจึงเป็นสุขแต่ตอนนี้หลายคนได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เคยมีตอนนี้มันไม่มีแต่มันเป็นสุขได้กับคนอีกกลุ่มนึงมันเคยมีแล้วต้องมีแต่มันมีไม่ได้มันเลยเป็นทุกข์คำถามคือสิ่งที่เคยมีมันมีไว้เพื่อความทุกข์เหรอเปล่าเวลาที่เรามีแล้วเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์คือปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเคยมีแล้วมันไม่มีมันไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้แต่ถ้าเรายังทุกข์อยู่สิ่งนั้นมันจะมีเพื่ออะไรเราจะต้องกลับไปมีเพื่ออะไรคุณแม่คงไม่ได้ตอบหรอกแต่คุณแม่ตั้งคำถามว่าสิ่งที่เคยมีและตอนนี้มันไม่มีแล้วมันทำให้เราทุกข์สิ่งที่มีนั้นมันมีคุณค่าจริงหรอไม่ได้ตอบแต่กลับไปถามว่าจริงหรือเปล่าพี่ติ่งถ้าเราเคยมีและตอนนี้เราไม่มีพี่ติ่งควรจะอยู่กับสิ่งที่ไม่มีอย่างไรยังไม่ถูกก็อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ยอมรับความจริงว่าวันนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นมันอยู่ที่เราตัดสินใจบริหารปัจจุบันขณะอดีตมันจะมีปัจจุบันอาจจะไม่มีเราไม่ควรจะทุกข์เพราะสิ่งที่เราเคยมีในอดีตแล้วปล่อยให้ปัจจุบันขณะของเราโหยหาสิ่งที่เราก็ไม่มีในปัจจุบันนะสิ่งที่มีในอดีตมันมีเพื่ออะไรมันมีเพื่อให้เรารู้ว่าเราอย่าประมาทในการทำเหตุตอนนี้ค่ะและถ้าเผื่อไม่มีเราก็ไม่ทุกข์แสดงว่าคุณเก่งขึ้นคุณแข็งแรงขึ้นคุณสามารถที่จะดำรงอยู่ได้แม้สิ่งที่เคยมีมันเคยมีความสุขมาก่อนและวันนี้มันไม่มีเราก็ยังสุขได้ในปัจจุบันไงคะมีเพื่ออะไรอันนี้แหละค่ะที่ถามนะคะนี่ก็เป็นปัญญาเป็นพวงมาลัยที่คุณแม่จะมอบไว้กับองค์พระอริยธาราในฝ่ายของพระหัตถ์นะคะไม่ทราบว่าจะวางได้หรือเปล่าแต่พยายามนะคะโอเคก็ดูเหมือนกับว่าต้องใส่ตรงนี้เลยเนาะกลมนี้ถึงแล้วก็ค่ะ
็ดูยากอยู่ถ้างั้นมานี้เลย1 2 3เนี่ยเกิดมามีปัญญาวะอึ๊บสูงไว้เป็นทองก้อนไม่ต้องหรอกพี่ติ๋งเราทำได้ชึบทองก้อนน่ะเตี้ยกับเราอีกแถมยังอ้วนกลมเห็นไหมคะได้นึกว่าปรารถนารจนานี่เองคุณแม่เจ้าขามีอีกหนึ่งคำถามได้ไหมได้ไหมเจ้าขาได้จ้ะอันนี้มีเพื่อนที่เพิ่งกลับไปฝากเรียนถามคุณแม่อ๋อเหรอก็อย่างว่าคุณแม่ก็อายๆนะเจ้าค่ะแต่ก็อายก็คือไม่อยากรบกวนคุณแม่ถึงคุณแม่เหนื่อยแต่ก็อยากถามว่าคือคนที่มีลูกชายนะเจ้าค่ะที่อาจจะมีโรคร้ายอยู่ตอนนี้นะจ๊ะคะก็มีลูกชายคนโตซึ่งก็คุณพ่ คือแฟนเขาก็เสียไปนานแล้วตอนคุณพ่ออยู่คือแฟนของเพื่อนอยู่เนี่ยก็จะเป็นคนบอกลูกชายว่าอย่าทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนั้นนะเหมือนตัดสินให้เพราะว่าก็คงตอนนั้นลูกชายก็คงจะไม่ได้อายุมากนักก็ยังเด็กอยู่ทีนี้คุณพ่อก็เสียไปเป็น10ปีแล้วนะจ๊ะคะแต่12ปีแล้วลูกชายก็ยังขาดความมั่นใจเพราะว่าเคยมีคุณพ่อบอกนี่ว่าอันนี้อย่าทำอันนี้ต้องทำไอ้นู่นไอ้นี่เขาก็เรียนถามว่าเอ๊ะจะสร้างความมั่นใจให้ได้อย่างไรไม่ต้องกังวลคุณแม่ไม่ต้องกังวลเพราะกำลังจะตอบคุณแม่ที่ถามมาเจ้าค่ะคือเวลาที่ลูกชายเขาอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างในสิ่งที่เขาเคยมีคนที่ชี้นำเราต้องไม่กังวลที่ลูกชายเป็นอย่างนั้นแล้วไม่บังคับไม่เข้าไปอยู่ในโพสิชันที่จะช่วยชี้นำต่อไปให้เขาฝึกที่จะเห็นว่าถึงไม่มีใครชี้นำเขาก็สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้ในวิธีการที่อย่ากลัวความผิดพลาดหน้าที่ของแม่ต้องแข็งแรงว่าลูกลองดูพ่อไม่ได้อยู่แต่ว่าพ่ออยู่ในลมหายใจของลูกนี่แหละลูกลองนำตัวเองแล้วลูกไม่ต้องกลัวการผิดพลาดคนที่เขาเป็นคนที่กลัวความผิดพลาดเขาจะขี้ขลาดแล้วก็จะไม่กล้าที่จะทดลองแต่ถ้าเรายืนยันกับลูกว่าแม้มันจะผิดพลาดอยู่บ้างแม่อยู่ตรงนี้แล้วเราจะประคองกันไปด้วยกันดีๆยังมีสติค่ะเราไม่ทิ้งกันรับรองได้เลยว่าลูกอาจจะพลาดเพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่เขาจะแข็งแรงขึ้นแล้วเขารู้ว่าพลาดก็ไม่เป็นไรจนในที่สุดเขาจะนำตัวเองได้อย่าหาใครที่จะไปชี้นำเขาอีกเขาจะเป็นคนที่ไม่เดินเองตลอดชีวิตซึ่งเราตายแล้วเราจะลืมตาเป็นห่วงเขาค่ะยินดีรับใช้นะคะหมดแล้วเจ้าค่ะวันนี้มีแต่ชมวิวว่าแสงสวยมากใช่ค่ะตอนนี้พระอาทิตย์เหวี่ยงมาทางด้านนี้นะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าดอกไม้ที่ทุกคนเอามาคุณแม่ก็ได้เอามาวางไว้ในจุดที่สำคัญนะคะแล้วมีโอกาสที่จะยืนอยู่ตรงนี้แทนทุกท่านดูนกสิคะบินมาเนี่ยลูกดูสิบินผ่านมันดาราเขาคงฟังเรารู้เรื่องนะที่จริงถ้าเขามาเขาจะปึ้งมาอย่างนี้เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความงดงามเราเดินทักษิณาวัดทางนี้ค่ะว่าไงคะมีคนดูไหมคะ200กว่าคนครับเหรอแล้วลูกว่าไงลูกว่าการทำงานของเราวันนี้ที่ประชุมกันลูกว่าไงก็ดีครับแม่สบายใจไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรยากยากก็ทำได้ก็แม่สั่งให้มันไม่ยากตั้งแต่แรกมันก็ไม่ยากค่ะวันนี้ประชุมกันเปิดใจกว้างๆพูดกันว่าเนี่ยทุกคนก็อยากทำอะไรให้แม่40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นคุณแม่ก็บอกจะทำอะไรให้แม่เนี่ยไม่ต้องมาสงสารแม่หรอกนะถ้าอยากทำอะไรให้แม่ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงนะคะอย่าเป็นอะไรที่แบบงอมืองอเท้าพึ่งตัวเองให้ได้และถ้าพึ่งตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นเป็นแล้วเราก็จะไปด้วยกันแต่ถ้าเผื่อเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เรากลับมาถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราต้องแบบเรียนรู้ว่าถ้ากับเราสู้เรามีจริตไม่เหมือนกันเนี่ยกับเราเนี่ยเราดื้อดึงเฮ้ยธรรมะยังขนาบเราได้เรายังได้รับการชี้ชวนวิงวอนแล้วก้าวไปได้คนอื่นก็ต้องได้ห้ามบอกคนอื่นว่าโง่
เข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับคนอื่นเข้าใจไหมจ๊ะเออทำไมตอนนี้ทำตัวน่ารักเมื่อยไหมเมื่อยให้พี่ติ่งทำหน้าที่ประคับประคองดูแลแม่ในหลายๆเรื่องว่ากายขันแม่ก็อายุเยอะแล้วลูกก็แค่ระวังไม่ได้ห่วงนะอันนี้ไม่ได้ห่วงจริงพรุ่งนี้จะต้องไปนัดหมอค่ะพรุ่งนี้หมอบอกว่าเร่งมาหน่อยนั่นดูสิคะพระอาทิตย์ตกทางนี้แสงไปทางนี้น่ะดูเวทีข้างหลังก็แสงงามค่ะดูเวทีค่ะแล้วเราจูโร่เราเลือกเวทีถูกเห็นไหมคะถ้าเรามาทางนี้เราจะเจอมืดเลยสวยงามมาเดินจงกรมกันแล้วเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานกันแล้วกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะจ๊ะเวลาที่เราเห็นการเคลื่อนแบบชนิดที่มีกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างมีสติเนี่ยเราจะประคับประคองปัจจุบันขณะของเราเราเดินเพื่อการไปถึงหรือเดินเพื่อมีความสุขที่ได้เดินบางทีเราก็ตั้งคำถามว่าถ้าเรามาจากที่หนึ่งแล้วเราไปเสียดายไอ้จุดสตาร์ทว่าเราควรจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่รู้สึกละเราเห็นว่าการเดินยังไม่มีการไปถึงเนี่ยมันเป็นการเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินแสดงว่าเราปลดโซ่ตรวนของเราในอดีตและไม่หวาดระแวงกับอนาคตเมื่อใดที่เราเป็นอิสระอยู่ในปัจจุบันขณะเราอยู่เหนืออดีตอยู่เหนืออนาคตเราอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขไม่ต้องเดินเพื่อไปถึงความสุขค่ะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณแม่อยากจะบอกว่าเราสร้างเราเสร็จทุกครั้งที่เราได้ระลึกได้ว่าแผ่นทองที่ได้เขียนจารึกชื่อหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะหลอมใจที่จะทำให้จิตสำนึกหรือจิตวิญญาณของลูกหลานเราที่จะมีชีวิตที่พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นมีความสุขกับการใช้ปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดไม่รู้สึกเสียดายอดีตไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้เขาทำอย่างดีแล้วค่ะแต่เขาต้องรู้ในปัจจุบันเขาต้องตื่นในปัจจุบันและถ้าเขารู้ตื่นเขาเบิกบานในปัจจุบันอนาคตไม่ต้องแก้ตัวนี่คือชีวิตและช่วงจังหวะของความงดงามค่ะคุณแม่ต้องขอบคุณลูกศิษย์วันนี้ได้คุยกับพึ่งด้วยพึ่งบอกแม่จะใช้รถเคนอีกเพราะว่าต้นไม้อภิติงเข้ามาต้นไม้เรายังมาไม่หมดนะคะคุณแม่ไปบอกเส้นทางทางเข้าทาราฟาร์มว่าเราควรจะเดินเข้าไปสู่ความร่มเย็นวันนี้สจวตเนี่ยก็บอกคุณแม่ว่าเขาอยากร่วมบุญเขาพยายามหาสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นอาหารนกมันจะเป็นร่มเงามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนผ่านร้อนแล้วถึงเราแล้วเย็นแล้วก็มีสำนึกที่จะพึ่งตัวเองมีสำนึกที่จะปลูกปรุงแปลงปันและพร้อมที่จะเปลี่ยนโลกไปนี้คุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำคนเดียวที่จริงคนมีเงินทำคนเดียวก็ได้แต่มันไม่มีเพื่อนนะคะมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญขอบคุณสจวตขอบคุณยาวขอบคุณพึ่งที่พยายามทำให้พวกเราวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะเพราะตอนนี้นะพวกเราแบบเนาะเราก็แบบเชียร์ปู่กันอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็แบบลืมไปเลยไม่ใช่ลืมเขาเรียกเขาคือจริงๆแล้วเขาต้องเอาดินเข้าไปถมต้นไม้อะเราเข้าไปตอนนั้นก็อาจจะยากลำบากแต่ว่าตอนนี้ทุกคนลดใจตัวเองต้นไม้หนึ่งต้นให้ร่มเงากับโลกเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้ไม่ใช่ของเราคุณแม่สร้างพระอริยธาราสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราองค์ปฐมที่มาท่านเลือกที่จะกลับบ้านวันนี้เราสร้างองค์ใหญ่ท่านกลับบ้านที่นี่คือบ้านเราวันนี้เรามีการแถลงข่าวการสร้างครอบครัวแห่งสติในองค์กรในโลกนี้ไม่ใช่แค่เราสองคนแต่เราเป็นหนึ่งใน
Mindfulness Family ที่จะชวนท่านอีกสัก 40,000 ครอบครัวลองดูไหมคะเราประหยัดเราไม่ใช้พลาสติกเยอะเราไม่กินทิ้งกินขว้างเราลุกขึ้นมาขยันขันแข็งในการเป็นนักลงทุนด้วยกันเราเก็บออมจะวันละเท่าไหร่ตามฐานะวันละบาท10บาท100บาทแล้วแต่เลยแต่เราจะมาลงทุนร่วมกันเพื่อที่จะปลูกปรุงแปลงปันเพื่อเปลี่ยนโลกไปนี้ค่ะลองดูนะคะเราจะเริ่มที่จะทำเรื่องนี้กันตั้งแต่วันนี้แล้วก็ไปในทุกๆวันของเราขอบพระคุณในทุกโอกาสที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบพระคุณจริงๆกับทุกคำถามที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบพระคุณมากที่พวกเราไม่เสียดายอดีตใครที่ยังรู้สึกฟูมฟายกับอดีตอดีตมีไว้ให้เราทุกข์หรออดีตมีไว้เพื่อให้เราไม่ล้มอีกค่ะและเราไปข้างหน้าอย่างไม่กลัวการผิดพลาดค่ะใช้อดีตเป็นครูอยู่กับปัจจุบันและอนาคตไม่ต้องแก้ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นการพูดรวมพี่จิงมีคำถามอาจจะยากๆหน่อยนะคะถ้าทางเธอคงจะมีความทุกข์ใจว่าผมเคยทำแท้งลูกและตอนนี้ภรรยาผมก็เสียไปแล้วภรรยาผมทำแท้งตอนเรียนอยู่ครับแต่ภรรยาผมเสียตอนอายุ25ได้ลูกสาวไว้1คนภรรยาผมอายุสั้นเพราะทำแท้งถูกไหมครับไม่หรอกค่ะคนละกรรมเลยค่ะเราต้องจบแล้วคุณอย่าทำแท้งตัวคุณจริงๆเรามีลูกอีก1คนกอดลูกก็ได้กอดแม่ของลูกด้วยดูแลใจเราค่ะแล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วอย่างเก็บมันไว้ที่อดีตค่ะถ้าคุณอยากนึกถึงภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วและเด็ก1คนที่ไม่ได้เกิดนะคะคุณแม่แนะนำว่าใช้กุศลและเจตนาของคุณกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ค่ะเช่นถ้าคุณจะจารึกชื่อภรรยานะคะมาไว้ในภริยธาราเปลี่ยนวิธีการระลึกถึงภรรยาที่ทำได้ในปัจจุบันขณะอย่างเป็นกุศลแล้วเอากุศลเนี้ยอุทิศไปให้ภรรยาและลูกที่ไม่ได้เกิดนี่ก็เปลี่ยนปัจจุบันขณะเป็นแล้วค่ะสิ่งที่เรามีพฤติกรรมในอดีตเราก็กลับไปแก้ตัวไม่ได้แล้วแก้ไขเราในปัจจุบันขณะคุณแม่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เกิดใหม่ในปัจจุบันขณะอย่าเศร้าหมองเลยนะคะกอดลูกที่เหลือไว้หนึ่งคนก็ได้กอดแม่ของเขาด้วยคือภรรยาของคุณแล้วก็ทำกุศลอุทิศไปให้เด็กที่ไม่ได้เกิดแล้วก็แม่เขาไม่ได้ตายตอนอายุ20เพราะการทำแท้งค่ะคนละประเด็นนะคะทุกคนมีกรรมที่เกิดตายมาเป็นแพ็กเกจของตัวเองอยู่แล้วค่ะให้รู้ตื่นและเบิกบานในปัจจุบันขณะนะคะสาธุมาแล้วค่ะเข้าใจเจ้าค่ะโอ้จ้าขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอบคุณอะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงวันนี้ไม่ได้พักเลยแต่ว่ารู้สึกเป็นสุขมากที่ได้ระลึกถึงหัวใจแม่คือสมเด็จย่าค่ะแล้วรู้สึกดีมากวันนี้ที่มีคนมาทานอาหารอร่อยกินกันหลายคนเรารู้สึกเลยนะคะว่าความอิ่มมันไม่ใช่อยู่แค่เพียงลิ้นสัมผัสรสแต่มันยอมรับในกันและกันถ้ามีใครสักคนหนึ่งเกเรขึ้นมาในบ้านอาจจะต้องมองเขาว่าเขาทุกข์อะไรนะคะวันนี้คุณแม่รู้สึกไม่เหนื่อยใจเลยแล้วยินดีที่จะยังทำงานที่ยากนี้ต่อไม่เลือกด้วยที่จะทำงานง่ายแต่คุณแม่จะให้เป็นยากับทุกคนว่าระวังเราเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับใช้ให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่าให้เขาหวาดระแวงว่าเราจะเข้าไปเอาอะไรจากเขาแต่เชื่อมั่นได้เลยว่ากรรมของเราที่รักษาพรหมจรรย์ไว้ดีแล้วเนี่ยมีผลแน่นอนจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังผลก็มีอยู่
ทำให้สุจริตเถอะลูกถ้าบริหารกรรมทั้งสามด้วยสัมมามรรคสุจริตทั้งปัญญาศีลและสมาธิเนี่ยรับรองได้ว่าเราต้องกลับไปขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้รับใช้และจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังผลมีอยู่แล้วค่ะไม่ขาดทุนได้กำไรอยู่แล้วค่ะไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะ30นาทีพอดีเป๊ะเลยค่ะ เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตไปดูกลุ่มของพี่ใหญ่ยาวเครนยังยกหินอยู่เลยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันที่31ใครมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่บ้านเรามาบริหารกรรมเราเป็นมรดกโลกด้วยกันนะคะมาร่วมกันหล่อพระอริยธารามาร่วมกันเก็บผักในทาราฟาร์มมาร่วมกันฟังเสียงหัวใจของตัวเองกับ spiritual trip 1วันเราเรียกว่า one day trip นะคะหรือจะมาพักค้างศุกร์เสาร์อาทิตย์ครั้งที่1ในวันที่30คนเก่าๆก็จะเริ่มทยอยมาอย่าลืมเอาเต้นมาด้วยนะคะหน้าหนาวแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะพาครอบครัวของเรานะคะมาร่วมกันหล่อพระอริยธาราและต้อนรับพระพุทธเจ้า1ใน5พระองค์เสด็จถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราไม่ประมาทอยู่กับปัจจุบันแม้แต่1ราตรีเดียวหรือขณะจิตเดียวที่เรารู้ตื่นและเบิกบานนี่ก็เป็นปัจจุบันขณะที่อยู่เป็นแล้วล่ะค่ะเห็นทุกสิ่งแค่เป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่เป็นทุกข์เขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันแล้วเรายังต้องเป็นประโยชน์เจ้าค่ะพบกันพรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะมองมุมนี้เจ้าค่ะงามมากเลยเหมือนท่านยิ้มให้เจ้าค่ะใช่เดี๋ยวเขาจะมาวันที่26 27ค่ะเขาจะมาทำเขาเรียกว่าพ่นสาย